บชแล้วก็ทางเสรทฐกิจไทยนะครับที่ได้ให้โอ,อก,กาสทาง DPM ได้เข้ามา,าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของว่าเทรนด์ของดิจิตอลภายในปีนี้เนี่ยเขาจะทําอะไรกันมากซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อเมื่อสักปลายปีที่แล้วเดือนธันวานะครับมันก็จะมีอยู่สิบอย่างนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนด์ที่เราจะต้องเตรียมวางแผนว่าคนที่เป็นไอทคนที่เป็นกลุ่มที่ต้องอให้ให,ให้ให้บริการเกี่ยวกับด้านดิจิตอลให้กับคนทั่วไปนะครับ เราควรจะเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างนะฮะซึ่งมันมีตัวหนึ่งที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ security นะครับเรื่องนั่นก็คือเรื่องของ digital immune system นะฮะมันมองไปมันก็จะคล้ายๆกับว่าเรื่องของ humanity immune system ก็คือเราอ่ะม,มีภูมิคุ้มกันร่างกายอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทางสกมชอเองก็บอกว่า,า protection better than cure นะฮะเหมือนร่างกายของเราเลยเรา ถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับเราก็ดีกว่าที่เราจะต้องไปป่วยแล้วเราไปรักษานะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวดิจิตอลอินมูนิตี้ซิสเต็มกับร่างกายของคนก็เราอาจจะบอกว่าอ๋อผมยังไม่ได้เปิดพิเศษเทชั่จริงๆพูดไปก็ได้นะขอ,อเวลาสักครู่ขอแชร์หน่อยนะครับโอเคนะ กนแชร์แล้วจอก็จะเล็กลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเทรนที่เทรนที่ทาง g a r ์ตเนได้พูดให้ฟังนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของ d i g i t i l immune s y s t e m นะครับจริงๆมันจะมีอยู่ทั้งหมดสิบอย่างนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกทำทั้งหมดเราเลือกสิ่งที่เราสนใจนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเราเราเรา,เราทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรเราต้องการ achieve เรื่องอะไรบ้างนะครับ ซึ่งในตัวของการ์ดเนอร์เนี่ยก็จะมีมีสองแกนนะครับแกนหนึ่งเนี่ยก็คือเรากําลังจะทําอะไรบ้างนะครับเรากาลังจะทําอะไรบ้างแล้วก็เราทําสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาทําตอนนี้เลยหรือจะทําอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือหรืออีกสองปีข้างหน้าหรืออีกสามปีข้างหน้าการที่เราทําเรื่องพวกนี้นครับเราต้องการ achieve เรื่องอะไรบ้างอะไรที่เป็น b business goal นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ s t a i n a b l e t e c h n o l o g i e s ทาเดี๋ยวนี้เลยครับ นะฮะอย่างที่บอกคือตอนนี้โลกเรามันมีหลายปัจจัยอย่างพวก climate change หรือแม้กระทั่งโควิดเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างเราก็จะต้องคํานึงถึงโลกของเราใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีที่จะทําเกี่ยวกับ sustainable เขาก็เลยบอกว่าแนะนําว่าให้ทําเลยนะครับทำตอนนี้เลยส่วนเรื่องของตัวถ้าเราต้องการที่จะทําตัว digital immune system เนีครับเราต้องการ achieve เรื่องอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือ s c q e Foundation s c q e Foundation หมายถึงอะไรบ้างหมายถึงว่า อ่าฟาวเดชันของการที่จะมีระบบนะ,ะก็คือตั้งแต่เรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องของการโคดดิ้งอ่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราอยู่ที่ไหนมันเป็นออนพิมิตหรือเป็น s a ร s นะครับหรือว่าเป็น s e r v ์ฟเวอร์ใช้แค่โคดดิ้งอย่างเดียวนะครับทำยังไงเราถึงจะซีเคียวระบบหรือว่าโคดที่เราขึ้นมาให้คนใช้งานโดยไม่ถูกโจมตีด้วยอัตโนมัติด้วยภูมิคุ้มกันจากภายในของระบบของเราเองนะครับ ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ Secure Foundation แล้วเราจะทำ Immunity System เราเราเริ่มคิดแต่ว่าจะเริ่ม Implement ก็คือปี2024ก็ได้นะครับเราต้องการที่จะ Protect แล้วก็ g r o w t แบรนด์อย่างแบรนด์แบรนด์ของประเทศไทยผมมองในอมองในมุมของประเทศไทยเลยนะครับแบรนด์ของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ Cyber Security นะครับเราคงไม่อยากเป็นประเทศที่ขึ้น t o อปลิสของการโดนโจมตีมากที่สุดแล้วสัก,ตกเตสถูกไหมครับ เพราะนั้นทุกทุกวันเนี่ยครัเอเราก็จะมีงบประมาณในการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ Security เยอะมากนะครับซึ่งในการลงทุนของเรื่อง Security เนี่ยส่วนใหญ่เราจะสร้างหรือเรียกว่าสร้างเฟนคือสร้างรั้วล้อมรอบระบบของเรานะครับ360องศาแล้วแล้วถ้ามีอะไรมา attack เนี่ยมันก็จะสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาได้แต่จริงๆแล้วบางทีมันมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะฮะบ,บางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่ไฟล์เนี่ยถูกแอบเข้ามาอยู่ในระบบเราแล้ว,ลวอย่างรนซอฟต์แวร์นะครับหรือ หนักกว่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไฟล์มันถูกมาวางอยู่ในระบบเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวพอเราไปแตะหรือว่ามันมีการไปเรียกเซอร์วิสของไอ้ไฟล์นั้นพอดีปุ๊บไอ้พวกหลอก 4j มันก็จะเกิดซีโร่เดย์มันสามารถที่จะคอนโทรลเครื่องเราทั้งหมดได้นะครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าถ้าเรารู้เร็วเราป้องกันได้เร็วนะครับมันก็จะทําให้หนักกลายเป็นเบานะครับหรืออย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของตัว accelerate digital นะครับอันนี้สําคัญสําหรับปีนี้มากมาก นะครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าโลกก่อนโควิดกับโลกหลังกับโลกระหว่างโควิดแล้วก็โลกหลังโควิดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนโควิดเนี่ยสมมุติว่า Population ของประเทศไทยนะครับมีอยู่60ล้านคน25%เนี่ยก็คือคนที่ใช้ดิจิ t a ลแช n แนลนะครับไม่ว่าสั่งซื้อของทานข้าวทานอาหารประชุมส่วนใหญ่นะก่อนก่อนโควิดจะเป็นออฟไลน์พอเป็นโควิดนะครับมันมันออฟไลน์ไม่ได้มันต้องออนไลน์ พอมันต้องออนไลน์มันถูกบังคับให้ accelerate ตัวดิจิทัลขึ้นมามากขึ้นช่วงนี้ครับสิ่งที่มันมีเหตุการณ์ก็คือว่ามันจะต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มฟีเจอร์เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเซอร์วิสเพิ่มตรงส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้น,น,นเพราะว่า adoption ของคนที่เข้ามากร,รมการใช้งานเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครเพราะฉะนั้นช่วงปี201920202021จนถึง2022เนี่ยตอนนี้ adoption เ a t e ของคนที่ใช้งานดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นมากแล้วโลกหลังโควิดล่ะ 2023ตั้งแต่เมื่อว,วันนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยไอที IT กำลังเผชิญกับเรื่องอะไรบ้างเราจะต้องทําอะไรบ้างเราไม่ได้เร่งขยายเซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้เร่งขยายทรยยัพยากรหรือว่าเราไม่ได้เร่งการขยายโคดดิ้งอีกต่อไปละสิ่งที่เราต้องทําวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องแฮนด์เดิลทรานซัคชันขึ้นมาอีกสองหรือสามเท่าก่อนโควิดแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงที่เป็นโควิดนะจากเดิมเนี่ยเรามี25เปอร์เซ็นตอนนี้มันโดดขึ้นมาเป็น80-90เปอร์เซ็นของประชาของประเทศไทยนั่นคือ เมื่อก่อนนี้เราอาจจะแฮนดิลคน25ล้านคนตอนนี้เราจะต้องมาเตรียมความพร้อมสําหรับคน60ล้านคนหรือ50กว่าล้านคนที่จะต้องเข้ามาใช้งานในระบบของเรานะฮะแล้วช่วงที่เรารีบขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับทุกอย่างเป็นสตั๊กเจอร์ไหมครับมันยากเพราะว่าต่างคนต่างทํามันจะมีระบบใหม่ขึ้นมาตอนนี้สิ่งที่มันขึ้นมาแล้วใช้งานกันมากที่สุดก็คือที่เป็นไมโครเซอร์วิสที่เป็นคอนเทนเนอร์คอนเซ็ปต์นะฮะระบบ ที่เป็นคอนเทนเนอร์คอนเซปต์การที่มันจะดิปลอยขึ้นมาเป็นคอนเทนเนอร์คอนเซปต์แล้วขึ้นไปให้คนขึ้นมาใช้งานเนี่ยตัว a c c เซ e r a เ e ตัวดิจิตอลเนี่ยมันใช้เราเรียกว่าใช้โลจิกค่อนข้างเยอะแล้ว l ูโวมันก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับโอเคผมกลับมาในจะพูดในส่วนของตัวดิจิตอลอิมูสิสต์มถ้าอธิบายง่ายๆนะครับด i จิตอลอิมู e ิสต์มเนี่ยมันคืออะไรนึกถึงว่าร่างกายของคนเรานะร่างกายของเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษานะครับ เราก็ทานอาหารอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้ร่างกาคยค่อยๆสุดโทรมไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เฟรชถ้าเปรียบเทียบกับตัวระบบของเราเนี่ยมันมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่เพิ่มงานชิ้นใหม่เพิ่มเซอร์วิสอันใหม่เข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยทำเช็คอัพเราไม่เคยทำแอปพลิเคชันเช็คอัพของเราเองเลยว่าเฮ้ยมันเข้าคุณทิเรียอะไรบ้างเรารู้แต่ว่าเราต้องรีบเอาขึ้นเพราะว่าคนรอใช้เยอะถ้าขึ้นไม่ทันมันจะมีปัญหา อันนี้คือสิ่งที่เราวิ่งกันมาตลอดในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ตอนนั้นเนี่ยเฟสเนี่ยมันกำลังจะเลื่อนผ่านไปแล้วมันกำลังจะเป็นเรื่องของการเมนเทนการดูแลระบบการดูแลระบบของเราหรือหรือการดูแลร่างกายของเรานะฮะสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของ observability นั่นคือการสังเกตการสังเกตการถ้าถ้าจะคุ้ยฟังง่ายๆก็คือว่าวันนี้เราเราดูว่าฝนตก อากาศไม่ค่อยดีนะเราเห็นแล้วว่าฝุ่นมันเยอะออกมาข้างนอกเนี่ยเราเริ่มแสบจมูกเราเริ่มแสบจมูกเราเริ่มปวดหัวสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรฮะเราก็ต้องพอเรารู้ร,รู้ตัวว่าเริ่มแสบจมูกเริ่มปวดหัวเราอาจจะไปหาผ้ามาปิดจมูกหรือเราอาจจะไปหายามารับประทานก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเจ็บคอเสียงแหบคลื่นไส้อาเจียนซึ่งอาการมันจะหนักไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเราสังเกตแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติบางอย่างแล้ว เราควรจะโปรเทคก่อนที่จะเกิดสิ่งที่มันตามมาซึ่งหนักกว่าเดิมแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเวลากับหรือว่าหยุดงานเพื่อไปพักรักษาตัวถูกไหมฮะเช่นการกับตัวดิจิตอลอิมูสเตมเนี่ยถ้ามันมีบางอย่างผิดปกติในระบบเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราควรจะรู้ก่อนไหมเราควรจะรู้ก่อนแล้วเราก็เข้าไปแอดเดรสตรงปัญหานั้นก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับคอนเซปต์ Concept เดียวกันเลยก็คือเราจะเมื่อก่อนเนี้เราใช้เป็นลักษณะของการมอนิเตอร์ ดูว่าอ่ะเราจะมาเช็คอุณหภูมิถ้าสามสมสิบเจ็ดโอเคถ้าสามแปดสามเก้าเนี่ยมันเริ่มไม่โอเคและนะฮะเราจะเอาวางเซ็นเซอร์ต่างๆสําหรับการมอนิเตอร์แล้วดูว่าถ้าถ้ามันฮิตเลโชเราถึงจะแจ้งอ alert แจ้งเตือนเป็นไฟเขียวเหลืองแดงนะฮะถามว่าทุกวันเนี้ระบบเราอยู่ไหนบ้างบางคนยังตอบไม่ได้เลยโคดดิ้งที่เราเขียนไปทุกวันเนี่ยอ่เม่ตอด A เมธตอด B นะครับมันไปอยู่บน SaaS หรืออยู่บน On premise หรือมันไปอยู่ที่เครื่องไหนเราเราไม่มีทางรู้เลยแล้วการที่เราจะเอาเซ็นเซอร์ไปวางเพื่อดู CPU ของตัว transaction เราหรือโค้ดเราเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเห็นทั้งหมดเราก็ต้องเอาตัว AI เข้ามาช่วยนะครับ AI เนี่ยตัว AI มันมันจะช่วยไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลเข้ามาเพียงพอเพราะฉะนั้นไอตัวคำว่า observability เนี่ยฮะมันก็เลยเข้ามาเป็น t e r ม สำหรับการที่เราจะดูแลตัวเองสำหรับการที่จะดูแลรักษาตัวเซอร์วิสของเราที่ให้บริการกับผู้คนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นเทรนด์เรื่องของตัว AI เรื่องของตัว AI เข้ามาเรื่องของการ observe แทนแทนการ m อน i เตอร์นะครับหลายๆหลายๆองค์กรนะครับเรารู้ว่าอ่ามันต้องมี AI แหละแล้วมันต้องมีเครื่องมือในการที่จะส่งเซนเซอร์พวกเมตริกพวกหลอกพวก Tra c i n g เข้ามานะฮะ แล้วเวลาที่เราต้องใช้เครื่องมือในการดึง tracing ดึงหลอกดึง metric เข้ามาเนี่ยครับอาจจะใช้ที่เป็น open source หลายๆตัวเข้ามาแล้วก็ใช้พวก Kibana หรือว่า Elastic Search ในการ display แต่ at the end of the day ถ้าหาว่าระบบเราน้อยเราสามารถทำแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าระบบเราใหญ่มากเราจะต้องดูแลคนที่มาใช้งานระบบเรามากไอการที่เราดึงเอาพวก open source เข้ามาเนี่ยอันนั้นก็คือเราเรียกว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการทดสอบเฉยๆพอเอามาใช้งานจริงมันจะเจอปัญหาหลายอย่างมากเลย เพราะฉะนั้นตัว Digital Immunity System เราก็มาดูว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของตัว Digital Immunity System นะครับนึกถึงไม่แน่ใจว่าคนท,ที่มาฟังนี่น่าจะพอที่จะเข้าใจเรื่องภาษาพวกนี้เยอะผมจะให้ดูตัวหนึ่งก็คือตัวเราเรียกว่า e ด f เซกออ f นะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่ค่อนข้างชัด นะครับสำหรับการที่เราจะต้อง deploy บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่พร้อมขึ้นไปบน production เพื่อให้คนใช้โดยที่จะต้องมีเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเข้ามาด้วยนั่นก็คือเรื่องของ security นะครับจริงๆ DevOps ถ้าเราจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่ามันจะมีกลุ่มคนสองกลุ่มเนาะก็คือคนที่เป็น Dev คนที่เขียนโค้ดคนที่แลค,คนที่เขียนโค้ดคนที่ เตรียมเรื่องของโลจิกในการทำโคดดิ้งต่างๆจะต้องเข้าใจภาษา Java.net นะครับใก่คนหนึ่งที่เป็น Ops ก็คือ Operation Team นะครับซึ่งสองคนนี้หน้าที่หลักของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนที่เป็น Dev จะอยู่ทางฝั่งฝั่งที่ก่อนจะขึ้นโปรดจชันเป็นการอ่าเทสการทำเพนเทสการดูว่าโลจิกเราใช้งานได้ไหมต้องมีโหลดเทส once เนี่ยฮะพอพอเราดูโคดดิ้งโคดดิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ Build บิวบิวมาเป็นกล่องอาจจะใช้เป็นคอนเทนเนอร์หรือว่าจะใช้เป็นเป็นโมโนลิทธรรมดาก็ได้เสร็จแล้วเราก็มาเทสเทสเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นสแล้วแพ็กมันให้แน่นนะครับเทสแล้วแพ็กมันให้แน่นมันจะได้ไม่มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเทสเวอร์ชั่นนี้เราเทสเรียบร้อยใช้งานได้เสร็จแล้วเราก็รีลีสรีลีขึ้นไปบนทกขัน้นนะครับ พอรี a s สขึ้นไปปึ้งแล้วทีเนี้ยเราจะ Deploy ที่ไหนบ้างนะครับเราก็หาที่จุดที่เราจะ Deploy ดูว่าเซิร์ฟเวอร์ตรงอยู่ไหนคนที่เป็น Operation เนี่ยเขาก็จะรู้ Deploy ไปแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีหรือมันเออร์หรือมันเกิดอะไรขึ้นอ่ถ้ามันไปได้เราก็ o p เปอเรต่อนะครับล้วก็โอเปอเรไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอ Release ชุดใหม่เข้ามาแปลว่าเราอาจจะต้องปล่อยงานทั้งหมด3-4งานนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพองานที่หนึ่งที่สองไปแล้วเหลืองานที่สามมันก็จะมีมีรีลิสมาเรื่อยๆแล้วก็มอนิเตอร์ว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่ามันโอเคเราก็ใช้ต่อแต่พอมีรีลิสใหม่เข้ามาแล้วมันจะต้องมีการปรับดรวอว่าถ้ามันมีเออร์เลอร์มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมาแพลนกันต่อนะครับมันก็จะเป็นวนลูปแบบนี้นะครับวนลูปไปเรื่อยๆืแต่เชื่อไหมครับช่วงของการที่มีโควิดนะครับไอตรงเนี้ยตรงเทสเนี่ยครับมันไม่ทันครับเพราะมันต้องรีบใช้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเขียนเสร็จเดฟเนี่ยเป็นคนเขียนเสร็จเขาก็รีลีสขึ้นไปเลยแล้วก็บอกให้อปโอเปอเรชันดีพอยด์เลยโอเปอเรชันก็มีหน้าที่ดีพอยด์แต่เราเขาโอเปอเรชันก็ต้องไปดูระบบอื่นเพราะมันเยอะมากมันมันมาแบบม,ม,แบบมันมาแบบกระจัดกระจายหลายทิศทางนะครับปรากฏว่าพอมันเกิดปัญหาเนี่ยโอเปอเรชันอาจจะรู้ว่าเกิดปัญหาแต่ว่ามันจะแก้อาจจะใช้เวลาแก้นานมากสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเดฟไหนไอยู่ก็ รู้แหละว่าโค้ดเนี้ยมีคนใช้เยอะขนาดไหนมันมีเออร์เลอร์เยอะขนาดไหนมันมันเกิดปัญหาขนาดไหนเป็นปัญหาที่อะไรกันแน่อยู่ช่วยโอเปเรตไปเลยได้ไหมอ่ะเราก็เลยเรียกคำว่าอ่ะถ้างั้นเราใันก็จะตั้งคนเข้ามาคนหนึ่งเราเรียกว่าเดฟออฟก็คือเดฟไปด้วยโอเปอเรตไปด้วยถ้าเกิดปัญหาเนี้ยเดฟก็ดูว่าอ๋อมันมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้อ่ะฉันเพิ่งดิปลอยไปเมื่อคืนอ่ะโรแบ็กกลับมาก่อนแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วก็ดิปลอยขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเดฟออฟแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเกิด ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูโวเข้ามาด้วยพอมันมีปัญหาเกี่ยวกับลูโวขึ้นมาด้วยเนี่ยเดฟบอกว่ากว่าฉันจะเทสเสร็จกว่าฉันจะแพ็กกว่าฉันจะเอาขึ้นโปรดักชันแล้วพอจะขึ้นโปรดักชันอ่อซีเคียวริตี้มาถึงมาบอกว่าเออเดี๋ยวนะขอตรวจอีกนิดนึงใช้เวลาอีกสามวันงานฉันก็มีปัญหานะครับตอนนี้การที่ว่าเดฟเซกออฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้เขาคุยกันในภาษาเดียวกันเวลาที่จะทำรีลิสตัวใหม่เนี่ยเดฟ แล้วก็ Security Test ไปเลย Test เสร็จแล้วก็ขึ้น Operation แล้วก็วนกลับมาแล้วถ้าหากมันมีลูวหรือว่าไปเจอทีหลังเนี่ยก็รีบแก้เพราะว่าการที่จะให้ Security เขาดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมันใช้เวลานานครับแล้วคิวของระบบที่มันจะต้องขึ้นเนี่ยมันจะต่อคิวยาวถ้าคนแรกนานคิวหลังๆมันจะยาวมันจะทำให้องค์กรทั้งหมดอะดีเลยสุดท้ายเนี่ยถ้าไปไม่ทันจะชาวบ้านเขาเราก็เดือดร้อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเราอยากให้เดฟเซ็กอ เข้ามาทํางานอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันจะต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในเรื่องของเดบซตบัซึ่งมันจะมีเยอะมากซึ่งผมจะไม่ได้ไปแตะตรงนั้นแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเรากําลังคุยกันเรื่องของดิจิตอลอิมูซิสเต็มนะฮะถ้าหากว่าดูแลคุ้มฉันอยากจะไปทําตัว DIS ดิจิตอลอิมูซิสเต็มเนี่ยผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับอยากจะแนะนําให้โฟกัสอยู่5เรื่องพอ ไม่งั้นมันจะเยอะมันเยอะแล้วมันยากแค่5้าเรื่องนี้ก็ยากแล้วครับมันจะมี o b s e r v a b i l i t y นะครับก็คืออย่างที่บอกคือเราสังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผลของการสังเกตเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อได้นะครับการทํา autonomous testing นะครับก่อนที่เรา build นะครับนำ coding เรา build เรา test เนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ AI มันจัดการได้ไหมหรือเอาเครื่องมือที่เป็น a u t o m a t e มาทําเลยให้คนเข้าไปยุ่งน้อยสุดเพราะคนเข้าไปยุ่งทีไรมันจะต้องเกิดรูโ p ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะให้มัน a u t o m a t e test test ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ็จแ,แล้วเนี่ยอันนี้สำคัญคือ chaos engineering อ่าภาษาไทยก็แปลซื่อๆก็เรียกวิศวเอ่า engineer วิศวกรโกลาหลนะครับคือเราอยากจะรู้ว่าที่เราทำไปเนี่ย infrastructure อ่ะถ้าหากว่าเจออะไรแปลกๆฉันอยากจะเทสมันแบบเดินไปเตะปักเดินไปชักปักอันนึงเลยมันยังทำงานได้อยู่ไหมหรือว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการรีคอม์ระบบเนี้ยนั่นคือเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเทสจนแบบมันช้ำเองอ่ะเราก็จะเชี่ยวชาญเองพอเวลาที่มันเกิดจริงๆเราสามารถที่จะ รับมือได้อย่างมั่นใจแล้วก็ทันท่วงทีนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเราเรียกว่าออโต้รีมิดิเอชันหรือว่าเป็นเซลล์ฮิลลิ่งถ้าเราทําจนระบบของเราสามารถที่จะฮิลตัวเองได้นะครับถ้าฮิลไม่ไหวจริงๆถึงจะเรียกคนเข้ามาแอดเรสว่าปัญหาเกิดจากอะไรถ้าเป็นปัญหาที่โปรดักเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะให้มาช่วยดูแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ชั่วคลาวเนี่ยเรารู้แหละว่ามันจะเกิดอย่างนี้แหละช่วยฮิลตัวยยยเองได้ไหมซีพียูเต็มอย่างเงี้ยช่วยขยายทีพียูเองได้ไหม ถูกไหมฮะถ,ถ้าทำได้แบบนี้มันจะต่อไปมันจะเป็น AI operation แล้วจะเป็น AI ops ไม่ใช่ Devops Secops มันจะมีเทอมอีกอันหนึ่งก็คือเป็น Bit Dev Sec o p AI นะก็จะเยอะแล้วก็อันสุดท้ายนี้ Critical สุดที่ที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังก็คือเรื่องของ Application Security นะครับการที่มันเกิด Zero Day รู้ตัวอีกทีว่าไอ้ l o g 4 j เนี่ยถ้าคนเข้ามาถึง ตัวหลักโฟเจของเราซึ่งเขาเข้าผ่านข้างนอกได้เนี่ยเขาสามารถจะคอนโทรลเครื่องตัวนั้นได้เลยถ้าคอนโทรลเครื่องนั้นมันสามารถที่จะคอนโทรลเครื่องไหนได้ต่อไปบ้างนะครับแล้วจะป้องกันมันยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือภาพของสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสเป็นส่วนๆน,นะครับถ้าทาพร้อมกันทั้งหมดได้นี่จะเก่งมากแต่ว่าถ้าถ้าถ้าอยากจะทําทีละอันเนี่ยเดี๋ยวผมจะย่อยให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยเนีย่ก็คือตัว observability นะครับ observability เนี่ยก็คือ การทําให้ระบบมีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลนะครับแต่ว่าการที่จะรู้เนี่ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์มีตัววัดเนาะนะครับเทิมที่เป็นคีย์หลักของ Observability เนี่ยถ้าเราไปเจอก็คือมันพูดมานานแล้วก็คือเรื่องของ Tracing นะครับ trace ดูว่า Transaction เนี้ยมันมาที่เว็บตัวนี้ไปที่แอปตัวนี้คลาสนี้ไม่ต่อนี้แล้วไปถึงเด t ร์ท s e สแล้วคิวรสส่งกลับมานะครับเมทริกเวลาที่มันไปแตะเซ r ร์เตัวเนี้ย เมทริกพวก CPU utilization พวกการใช้งาน heap size หรือว่าเรื่องของตัว memory ที่ใช้งานเข้าไปเป็นยังไงบ้างส่วน l o อกนี่ก็คือว่าเวลาที่มันไปแตะ s e r v ์ฟเวอร์เซิร์พ่น l o อกอะไรออกมาหรือว่าไปแตะที่แอปพลิเคชัน l o อกหรือ security l o อกแล้วเวลาถ้าเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ Event เนี่ยเราสามารถที่จะดึง l o อกออกมาแล้วเอามาประมวลผลทั้งหมดคือถ้าเครื่องไม่เยอะมาก เราใช้วิธีแมนนวลยังพอไหวแต่ถ้าเราต้องมา h a n d l เดเครื่องที่สําหรับคนเป็นหลักร้าน Active User อรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปใช้วิธีที่เป็น Open Source หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นแมนนวลได้นะครับมันจะต้องมีเครื่องมือนะฮะซึ่งเครื่องมือในตลาดมีเยอะมากเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากตัว trace metric log แล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็น topology topology เลยก็คือว่าเออถ้า AI มันบอกได้ว่าตอนเนี้ยไอ้ t r a n s a c t น o n เนี้ย e, ไอตัวโค้ดที่มันเขียนให้ตัวเซอร์วิสที่รันทัสชชันนี้มันไปขี่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนหรือว่าอยู่บนอยู่คอนเทนเนอร์ตัวไหนนะครับช่วยดูทีว่าไอตัวโทโพโลจีของ, trace งของเทรสเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เห็นภาพใหญ่ภาพกว้างขององค์กรเราทั้งหมดในว <s> ิวเดียวนี้ย behavior มันเวลาที่มันมีโหลดตอนเช้า8โมง9โมงเพราะคนเข้ามาทำงานบ่ายบาย behavior <S <s ่ havi เฮเขาเป็นยังไงบ้างนะโคดดิ้งหรือว่าภาษาที่เอามาโค้ดเนี่ย ใช้ภาษาอะไรบ้างใช้ Go l a n g u a g e ใช้ Java ใช้ .net นะฮะหรือว่าตัว Metadata ก็คือตัวตัว Critical Data รวมถึงตัว Network Device ต่างๆนะครับพวกนี้ถ้าหากว่าเอามารวมกับตัว Trace Metric Log ได้แล้วเอา AI มาประมวลผลเพราะบางทีเราเจออย่าง Network เรื่องของโหลดบาาหรือเรื่องของ s e c อ่ e F5 พวกนี้ครับเวลาที่มันมีโหลดเข้ามาบางที F5 มันเต็มแล้ว มันก็ช้าอยู่ดีต่อให้โค้ดเราเขียนดียังไงมันก็เข้าไม่ได้นะครับถ้า A.I มัน detect เจออ๋อมันเป็นปัญหาที่เน็ตเวิร์กบางส่วนเนี่ยเราก็จะได้ไปอั r เด s ตรงนั้นได้นะครับอันนี้คือคำว่า observability เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่เป็นกลุ่มของการ Input ข้อมูลเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเยอะมากมันก็จะเยอะเยอะบ n d e p e n d e n t d e p e n d e อ t ของของ transaction ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นพันล้าน dependent ต่อสิบนาทีสิบ้านาทีนะการที่เราจะแฮนเดิลพวกนี้นนะน่นอนแอเราต้องมีน นะครับระบบของเราเนี่ยที่มันสเกลลิงไอตัวระบบที่มันมาช่วยควรจะสเกลได้ยังไงบ้างผมเลยบอกว่า Open So u r c e บางทีมันไม่ไม่ไม่เหมาะสมสำหรับเอามาใช้ที่เป็นโปรดักชันจริงๆนะครับส่วนของ Intelligen t AI เนี่ยเราใช้เป็นลักษณะของ Mach i n e Learning นะฮะหรือว่าเราใช้เป็น c o r ์เ t a t i o n AI AI ที่มันคอสบอกว่าอ่ะไอตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันเรียกมาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เรียกมาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เพราะพอมันเป็น c อร l a t i o n เนี่ยเวลาถ้าเกิดปัญหามันก็จะเห็นว่าอ๋อมันมันเป็น, root นนะรูทน แล้วมันควรจะเป็น e n d t o e n d นะฮะมันก็คือเห็นตั้งแต่ user swipe เลยนะครับถ้าเป็น mobile user swipe ถ้าแอปมัน crash อยู่บน mobile ไอตัวนี้ควรจะบอกได้ว่าอ๋อมันมีการแอป crash นะเป็นเฉพาะ ios android ไม่เป็นเลยแล้ว ios เป็นทุกรุ่นเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้มี visibility นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น enterprise ทีนี้มันมีมันมีตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำ observability นะครับ ซึ่งการ์เนอร์เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามีบริษัทหนึ่งที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาแอพพลาย o b s e r v a b i l i t y แล้ว outcome มันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนั้นก็คือตัว i n s u r e My Tesla นะครับคือคนที่ใช้รถไฟฟ้านะก็จะต้องจ่ายค่าประกันรถนะรประกันรถ n s u r e mytesla เนี่เขาใช้ลักษณะของการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับแต่ละคนในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยตั้งแต่เธอซื้อรถไปเนี่ย หนึ่งปีเนี่ยเธอเบรกแรงขนาดไหนกี่ครั้งไอ้การเตือนการชนด้านหน้าเนี่ยมันร้องมาปิ๊ปปิ๊ปปปล้องมาบ่อยไหมเวลาที่เธอเลี้ยวมันเลี้ยวฟึบหรือว่าค่อยๆเลี้ยวหรือว่าเวลาที่เปิดออโต้พายロแล้วก็ปล่อยมือแล้วจนรถล้องเตือนจนต้องพาเข้าไปที่จอดเนี่ยแสดงว่าคุณประมาทมากเทียบกับอีกคนหนึ่งเขาสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้รถเทสลาอีกอีกคันนึงใช่ครัอีกคันน,งน,นึงแล้วกัน คือขับดีมากขับไปค่อยๆไปไปแล้วก็ขับไม่ได้เร็วนะครับแล้วก็ชาร์จเป็นเวลาทุกอย่างก็ทําด้วยแบบสมูทรถอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเสร็จแล้วเขาทำอะไรฮะเขาทำสกอร์ลิงให้เขาทําเป็นสกอร์ลิงให้เลยแปลว่าปีเนี้ฉันจ่ายเบี้ยประกัน100บาทแล้วเนี่ยสกอร์ของการขับขี่ของฉันเนี่ยขึ้นไป90้าสบโอ้ฉันเป็นคนที่มีความเซฟตี้สกอร์มากเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยแทนที่ฉันจะจ่ายหนึบาท ฉันอาจจะจ่ายเพียงแค่ในนี้เขาเขียนว่ามากที่สุดถึง60%อาจจะจ่ายแค่40บาทนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งขาซิ่งขามุดปืดปืดปืดหนึ่งร้อยนะครับอาจจะไม่ได้ส่วนลดเลยจ,จะโดนเป็นร้อยยีิก็ได้อันนี้คือการเอาเอา observability มา apply นะครับที่จะให้นึกถึงก็คือว่าไอ้เบื้องหลังของ AI ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเทสซาเนี่ยมีเป็น10บล้านคันแล้วนะที่วิ่งอยู่บนโลกอันี้แล้ว เทสซาเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่นอกจากขายรถคือเขาขายข้อมูลเขาเป็น AI c o ค p a n y นะ mm hmm. เบื้องหลังน่ก็คือเขามีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวที่จะรับไอข้อมูลที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟสติงเขเหล่านี้เข้ามาเนี่ยแล้วเอนจิเนียริงหรือว่าอาร์กิเท t เจอร์ของเขาเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างซึ่งซึ่งมันมีความซับซ้อนนะฮะก็เลยอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำตัวดิจิทัลอิมู s ซิ t e m เนี่ยนะฮะเราไม่สามารถทำได้ในวันเดียวเหมือนร่างกายเรา,าเราจะแข็งแรงไว้วันเดียวเลยเนี่ยยากนะครับ มันก็ต้องค่อยๆทําไปทีละชิ้นทําไปทีละชิ้นร่างกายของเราก็อาจอาจจะออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เหมือนกันกับตัวดิจิทัลอิมูซิสต m เนี่ยเราก็ค่อยๆทําทีละส่วนอ่รอบนี้เราอาจจะทำออฟเซอร์เวอร์บิลิตี้เราอาจจะหาเครื่องมือมาที่ดูว่าตอนนี้มาสแกนก่อนว่าระบบของเราเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบัางเครื่องเราอยู่ที่ไหนบ้างเทคโนโลยีที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับหรือว่าเวอร์ชั่นที่เราใช้มันอัปเดตไปแล้วหรือเปล่านะครับมันก็เริ่มจากตัว Foundation ก่อนนะครับ Observe ในสิ่งที่มันเป็นฟ n d a t i o n ก่อนนะเค,ครื่องมือในตลาดมีเยอะนะครับเครื่องมือในตลาดมีเยอะแล้วก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของตัว u t o n o m ั u s t ทสต i n g นะฮะ u ั o n o m o u s t ทสต i n g เนี่ยก็คือมันเป็นการต่อยอดจากตัว Test Autom a t i o n นะฮะโดยการเอา AI มาช่วยปรับปรุงกระบวนการทดสอบให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงการสร้างขั้นตอนการทดสอบ สั่งเริ่มปรับปรุงลำดับการทดสอบวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติและเมื่อพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอหรือฟังก์ชันเนี่ยก็ให้ทดสอบระบบทั้งกระบวนการโดยที่คีย์เวิร์ดคือว่าไม่ให้มีมนุษย์เข้าไปยุ่งเลยไม่ให้มีมนุษย์เข้าไปยุ่งเลยนะครับเพราะว่าการที่ไม่มีมนุษย์เนี่ยหนึ่งมันทํางานเร็ว,แล,วแล้วมันก็ไม่ผิดพลาดมันก็จะทํางานวนไปเนี่ย staging นะครับ staging เสร็จแล้วก็ไป deploydeploy De แล้วก็ validateapprove ไปพอ approve ปุ๊บก็ไปถ้าไม่ไม่ผ่านก็กลับมาใหม่ก็วนใหม่นะครับ ก็ Notify Performance Gate เป็นยังไงบ้างนะอัน,นเหมือนการน,นะ่ e p l o y Deploy ก็ Validate ก็ถถ้ามันเวิร์คก็จะวนไปเรื่อยๆนะเครื่องมือที่ใช้ก็จะมี Open Source ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยก็คือเราอาจจะใช้ระบบที่อ่าที่เป็นตัว Connect the Dot นะครับ Connect the Dot เนี่ยเราเราวิธีเริ่ม มันไม่ได้เริ่มด้วยเครื่องมือเครื่องมือในตะมาที่หลังสุดทุกสิ่งอย่างนะครับ people ก่อน people process แล้วค่อยเป็น product หรือว่าเป็น t technology นะครับ process ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่การ coding นะครับการ coding การ test นะครับเรามี process ยังไงบ้างนะพอเราได้ process ที่ชัดเรา define process เราชัดแล้วเนี่ยเราเอาเครื่องมือพวก cicd หรือว่า continuous integrate continuous deploy tools เข้ามา integrate ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับให้มันเข้ามาอยู่เรื่องเดียวกันเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปดูว่า a r c h i t e ทคเจอทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเอาไปปล่อยไว้ในคอนเทนเนอร์ไหมหรือว่าเอาแค่เป็น virtual machine ก็พอหรืออาจจะใช้เป็น s e r v ์ r เวอรเขียนแค่โค้ดอย่างเดียวใช้ service ของทางที่เป็นคลา d business ของเขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลับมาดูที่คาลเจอร์ของของบริษัทเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีนะครับถ้าคาเจอร์เราแบบ ยกตัวอย่างนะ,ะยกตัวอย่างถ้าเป็นเป็น c u เจอร์ขององค์กรที่ต้องการความ security เยอะๆอาจจะเป็นเรื่องเงินแล้วมันกระทบกับคนจานวนมากเนะะี่ยฮรเราก็จะระวังระวังนะครับเราก็จะลงทุนนั่ง security เยอะหน่อยแล้วก็จะค่อยๆยอมช้าดีกว่ายอมให้มันเสียหายหรือว่าบางทีเราเป็น startup นะครับเราเราอยากจะเราอยากจะให้มี adoption ของคนเข้ามาเยอะสุดเนี่ยเวลาที่เราขยายเราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องของ security นะครับหรือไม่ได้กังวลเรื่องของอความช่องโหว่มากเราก็อาจจะขยายได้เร็วซึ่งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเคานเจของแต่และองคอ์กรของของ,ของพวกเราด้วยนะครเสแต่แล้วเนี่ยเราจะไป deploy ไว้ที่ไหน o p r พ m ม s e หรือว่า Cloud Cloud นี้จะเอายี่ห้อไหนมีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ย at the end of the day ก็คือว่าเราต้องการเราต้องการ better faster แล้วก็เราต้องการ deploy บ่อยเท่าที่จะทําได้นะครอันนี้ก็คือลักษณะของตัวที่เราเรียกว่า Auto ออโตออ ออโตน o มัสเทสติ้งนะครับถัดมานะครับถัดมาอีกอันหนึ่งก็เป็น Chaos Engineering อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกาศาสตร์หนึ่งหรือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าทำแต่ว่ามันมันไม่มีเวลาทำช่วงก่อนเนี้ยเอาจริงๆช่วงก่อนโควิดนี้ยเราไม่มีเวลามาดึงปลั๊กเล่นเราไม่มีเวลามาเทสเจาะต,ตรงนู้นเจาะตรงนี้เราไม่ได้ว่างขนาดนั้น ช่วงโควิดคนที่เป็นไอทีจะรู้กันอยู่เราหัวหมุนกันมากเราเหนื่อยกันมากเพราะว่าเราต้องเติมทุกสิ่งอย่างเข้าไปเพื่อรองรับกับคนที่เข้ามาเพิ่มแบบดับเบิลทุกๆุกสองสัปดาห์ดับเบิลทุกๆุกสองสัปดาห์เนะี่ยฮะก็งานค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ซีเรียสนะโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นองค์กรที่มีเรื่องของ Security เป็นเป็น priority เนี่ยครับหวัวนั้นยิ่งเหนื่อยรีบก็ต้องรีบจะปล่อยให้ล่วก็ไม่ได้นะครับก็ก็ไม่ได้มาทำช่วงนั้นแต่แต่พอตอนเนี้ยพอเรา ระบบของเราเนี่ยมันพร้อมแล้วสําหรับคนที่เข้ามาเยอะๆตอนนี้เราอาจจะมีเวลาว่าโอเคฉันมีเวลาพอหายใจนิดนึงแล้วก็ถ้าหากว่าระบบมันมีปัญหาปุ๊บฉันอยากจะจัดการมันให้เรียบร้อยแต่ว่าฉันไม่อยากรออ่าถ้าเรามีเวลามีจังหวะเราก็ไปแอบดึงปลั๊กแต่ว่าทําเป็นวางแผนนะหรือบางที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นเ,เรียกว่าเป็นเอ่อตัว testing หรือว่า test DR เราปิดเราปิด data center ที่ production แล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว อ่า d c t n t e r t e r ที่เป็น Recovery Site เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่มันอัพขึ้นมามันนานไหมมันเหมือนที่เราประเมินไว้ไหมนะฮะบ,บางทีแล้วถ้า,ถ,าถ้าเรามีช่วงวเราก็อาจจะมาทำเรื่องของ k i o s เอ่า e อนจิเ e ีริงจริงๆแล้วมันมีประโยชน์แต่ถามว่าจำเป็นไหมก็แล้วแต่แต่และองค์กรนะครับแต่และองค์กร ซึ่งมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวเก m ม r ินที่เขาใช้กันเยอะนะครับซึ่งเก m ม r i n เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กนะฮะเป็นเป็นเฟรมเวิร์กว่าโอเคฉันมีแอปพลิเคชันที่ชื่อ Hipster Shop นะฮะตอนนี้ฉันอยากจะ e x p e r i e n c ล c p น attack p u u มันสไปมันเต็มนะฮะหรือทุกโพสเนี่ยอยู่ๆมันเฟลไปพร้อมกันเลยเจหรนะฮะหรือว่าเวลาที่มันเฟลเนี่ยมันเกิน200 s e c o n d นเขาก็ตั้ง Experiment ฉันอยากจะ Experiment อะไรบ้าง แล้วมารอถึงจะมาดูว่าโอเคถ้าหากว่ามันอบอร์ดก็คือถ้ามันเกิด400 500 e er ห er ้า r ้อยเออ r ์เลอร์หรือเป็นเบราว e เ t อร์แล้วมัน f a ล l นะครับหรือว่ามันเกิดอะไร f a ล l ขึ้นมาเนี่ยโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน impact ไหมเอาสุดท้ายถ้ามันไม่ impact มันไม่ impact แสดงว่าเราโอเคถ้ามัน degrade ก็อาจจะต้อง improve มีรู้ให้ improve นะฮะก็ไล่ไล่ลงมาเรื่อยๆคอ c คัชช i o n ก็ก็นี่จะเป็น f r a รมเ o ร k สำหรับการทำตัว chaos engineering นะครับ ก็ถัดมาเป็นออ t โต้ลิมิเดียชันนะครับออโต้ลิมิเดียชันเนี่ยก็คือการให้ระบบซ่อมตัวเองได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเช่น CPU เต็มหรือมมไม่พอโดยการออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหาแล้วก็ให้ Observability เนี่ยช่วยในการสังเกตว่าเอ้ยเกิดสถานการณ์ดังกล่าวแล้วคืนหรือยังถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับบางทีเราอาจจะไปร่วมกับ Chaos Engineering ด้วยก็ได้นะครับ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้ดูให้ชัดๆนิดหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าอันนี้เราเรียกว่า Runbook Automate Workflow หรือว่าเป็น s e l f h e a l i n g นะครับเราเจอแหละว่าระบบเนี่ยมันมันเกิดปัญหานะตอนตีสอกว่านะครับมัน Impact กับ User เนี่ย325คนแล้ว Effect ทั้งหมดเนี่ยพันกว่า Service โอ้ตีสองฉันควรจะ Escalate เลยไหมนาะหรือรอก่อนเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าโอเคฉัน Integrate กับเครื่องมือครบแล้วทั้ง Ansible ใช้ group ด้วยนะครับ CPU มันเต็ม Nah, CPU มัน saturation CPU มันเพิ่มขึ้นไปเราก็เพิ่ม instance เข้าไปให้เลยนะครับสองเพิ่มเสร็จแล้วปรากฏว่าเกิด garbage collection i ี memory มันไม่พอแล้วมันใช้เวลาในการ c ีย a r garbage ถ้างั้นก็คือไปปรับ memory ปรับวิธีการ garbage หน่อยได้ไหมก็ตั้ง script ถ้ามันเกิด event นี้ก็ให้มันไปเรียก script ในการ r e v e r d หรือว่า adjust ตัว memory setting ถ้าจากนั้นอ่ะโอ้โอเคมันมันยังไม่หายมันตเกิดกับดูอ่ะถ้างั้นเราก็สวิตช์กลับไปกินดีไหม ถ้ากลับไปกีเรียบร้อยเทรดมันยังค้างอยู่อีกนะเทรดยังค้างอยู่อีกโอเคไม่เป็นไรค้างก็ค้างเราสั่งรีสตาร์ทนะแต่ว่าทั้งหมดเนียไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมนุษย์เข้ามารับรู้ติ๊กเก็ตยังไม่ได้เปิดนะครับนั่นคือหมายความว่าเฟรมเวิร์กนี้ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่แอคชั่นไอเทมหนึ่งสองสามสี่จะไล่าตามลงมานะครับมันยังอิมแพกอยู่เลยอ่ะถ้างั้นอาจจะต้องอัปเดตไปที่เดฟแล้วเปิดเดฟติ๊กเก็ตไปล้ เดฟเข้ามาดูแล้วก็ลองเกิดอยู่เลยทั้งนั้นก็โลแบ็กแล้วก็มาร์กแบทคอมมิตไป At the end of the day จำเป็นที่จะต้อง e อ c ก l a เ e แล้วอาจจะต้องเรียกโป d u c t เข้ามาดูหรือว่าเรียกใครเข้ามาดูนะครับก็เปิดต mm ิ๊กเก็ตไปที่อันนี้อันนี้อันนี้เขาใช้สวิตชนารแล้วก็ให้คนเข้ามาออนไซต์ site, นะครับจะเห็นว่ากระบวนการที่มันพยายามจะฮิลตัวเองนะครับ mm hmm. ถ้ามันทักเซตหนึ่งเพิ่ม CPU เสร็จจบ นะครับมันก็ไม่ต้องมาเรียกใขรแล้วนะครับทำสองสามสี่อันนี้คือกระบวนการในการทำเราเรียกว่าเซลล์พิลิ่งหรือว่าเป็นออโต้เอ่อรีมิดเชันนะฮะแต่ว่าการที่จะมาถึงจุดนี้ครับใช้คําว่าเก้าทีละเก้าเก้าทีละเก้าทำเดย์วันยากครับในเมืองนอกมีไม่กี่องค์กรที่ทําได้อันหนึ่งก็คือ n น t ต i ลนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยยังยังยังอยู่ในเจอร์นี่อยู่นะยังอยู่ในเจอร์นี่อยู่ แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน Security นะครับตัว a p p ซกนะฮะอ,อย่างที่บอกหลาพวกเราเชี่ยวชาญเรื่องของการการการทำซ e เค r i t y ินะครับแล้วป้องกนันนู่นนี่นี่นั่นเราดู Endpoint นะครับเรามีไฟร์วอล์ขั้นระหว่างเซิร์ฟระหว่างเว็บแอปดเร์เบทเรามีแอปไฟในการกรองเราสามารถที่จะป้องกันตัว DDoS ทั้งหมดทุกสิ่งอย่าง แต่มั่นใจแหละครับว่ามันไม่มีรูรั่วเลยซึ่งในโลกของความจริงก็คืออ่ามันจะมีอยู่อันนึงนะครับมันเป็นบั็กของตัว l o อก4 j l o c k อก h ฟ l l แล้วมันก็ทําให้เกิดลูกแอ t แท k เ r เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาที่ระบบเราแล้วก็ยึดเครื่องเอาไปได้เลยนะฮะแอปพลิเคชันซ e เคียวริตก็คือการตรวจสอบและป้องกันต่อช่องโหว่ของระบบเพื่ออุดรูรั่วหรือปิดการเข้าถึงช่องโหว่ล่า,าวก่อนจะถูกโจมตี ทั้งนี้ก็จำเป็นจะต้องนึกถึงตัว Zero Day ที่มักพบใน Open Source แหละ Open Source Library ตอนหลังก็เกิดบ่อยแล้วก็มีความร้ายแรงสูงมากนะครับตัว r a p เนี่ยก็คือตัว Run Time Application Self Protection นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำการสแกนระบบภายในนะแล้วก็ตรวจสอบกันเข้าถึงภายนอกตลอดเวลา Real Time นะฮะวิธีของของ RS, R a s p นะครับเขาเขาจะใช้วิธีนี้เขาจะไป เชื่อมตัวเองกับตัว Security ที่ชื่อ Sneak นะครับเนกเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวเช็ค v u l n an e r a b i l i t y analysis แล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าช่องโหว่เนี้ยมันร้ายแรงมากเขาจะให้สกอร์เป็นสิบนะครับตัว R S A P เนี่ยก็จะเด้งออกมาเลยถ้ามันเกิดปัญหาบางอย่างแล้วสกอร์สิบนี่คือ a อคชั่นไอเทมที่จะต้องทำนะอาจจะไปปิดหรือว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือแอปพลิเคชัน Security ถ้าถอยกลับไปตัว d e ฟเส็จขอเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันเชื่อมมันยังไงบ้างนะครับการที่ d e ฟเขาเขาเขาพัฒนาเนี่ยครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการรีลิสให้มันเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,น,น,นแล้วก็บ่อยขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้ามีโครงการอายุตัวอย่างอทําหวยออนไลน์หรือว่าทําเรื่องของอเพิ่มในส่วนของวัคซีนหรือว่าเพิ่มในส่วนของที่เราสัมผัสได้นะก็จะมีการระบบอาจจะต้องดึงด a ต a าเบสใครมา ตรวจแล้วใครมาฉีดไปกี่เข็มแต่ละเข็มเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ฉีดอะไรไปบ้างมันไม่ได้เสกมานะคนที่เป็นเด็เนี่ยเขาก็ต้องไปคิดโลจิกแล้วก็มาดูว่าจะต้องดิปลอยที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็ต้องหาสายพร้อมร่วมมือเยอะถึงเป็นโปรเจกต์ระดับชาตินะฮะขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นเป็นโอเปอเรชันเขาก็สนใจเขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันล่มมันก็ทบกับคนเป็นล้านซึ่งซึ่งเขาก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นมาเขาก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยแต่ระหว่างตรงกลางเนี่ย สิ่งที่เราต้องเลตอเล t ไว้เลยก็คือเรื่องของตัว Security นะครเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าขึ้นเร็วอยู่อยู่นิ่งก็จริงแต่มันมีช่องโหว่เยอะมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะครับก็จะกลับมาว่าถ้า d e v s e c o p เนี่ยเขาเขาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีวิธีในการเมนเนจเรื่องของตัว Security เรื่องของตัวความเร็วนะครับเรื่องของ s i z e Reliability เนี่ย มันก็จะทําให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันอยู่ตัวพออยู่ตัวเนี่ยมันก็แบบร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นนะครับก็จะวนกลับมาเรื่องของตัว d e ฟเซกต์อยู่ดีนะฮะมันมีตัวอย่างให้ดูก็คือตัวสปริงโฟเชลนะครับก็ก็มีมีการรายงาน s สปริงโฟเชลออกมานะครับที่เป็นทันซือก็จะใช้เยอะนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นของ Google นานมากแล้วอันนี้ก็เป็นคริติคอลเหมือนกันนะครับ คิดว่าก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยนะครับแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็จะมี Q&A เนอะเดี๋ยวผมอาจจะให้ให้น้องช่วยดูว่าค่ะก็เชิญชวน,น,นทุกท่านนะคะร่วมประเมินความพึงพอใจสำหรับงานสัมมนานในครั้งนี้นะคะโดยสามารถ,ถสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอหรือว่าคลิกลิงก์ในแชทบอทของแต่ละท่านได้เลยนะคะ และสำหรับ20ท่านแรกนะคะที่กรอมแบบประเมินเข้ามาก่อนทาง DPM Thailand นะคะจะดาเนินการจัดส่ง USB มันติ charging cable ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอณตอนนี้นะคะให้ทุกท่านฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆคะ่ะครับก็มีคำถามนะครับมีคำถามบอกว่า observability สามารถ predict performance issue ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่อย่างไรครับ เช่น capacity ปัจจุบันจะรองรับปริมาณ user ได้เท่าไหร่จากการใช้งานจริงอันนี้ก็คือ keyword ของปีนี้เลยแล้วก็บริษัทที่เป็นกลุ่ม IT ชั้นนำนะครับจะไปเรื่องของการ prediction นะครับอย่างที่บอกสิ่งที่มันเปลี่ยน concept ก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็น monitoring นั่นคือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนะี้ยมันจะต้องถูก monitor เราสามารถที่จะ monitor ได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน แต่ตอนนี้มันไม่พอมันก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่า observability นะครับพอเป็น observability เนี่ยมันใช้การสังเกตการแล้วการเก็บเข้ามาเพราะฉะนั้นตัว performance issue เนี่ยครับก่อนจะเกิด performance issue มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอย่างเช่นเริ่มมี error บางส่วนหรือว่ามี cpu บางส่วนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นเราสามารถที่จะไป address ตรงนั้นได้ก่อนนะครับพอ address ได้เนี่ยครับมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดตัว predict เรียกว่ามันจะป้องกันไม่ให้เกิด performance issue ซึ่งซึ่งตัวผมจะแบ่งตัว prediction กับตัว capacity planning แยกกับกันเนาะ capacity planning เนี่ยก็คือดูแค่ว่าอันไหนพีคสุดพีคสุดช่วงเวลาไหนพีคสุดด้วยจำนวน user active เท่าไหร่พีคสุดด้วย transaction ที่เข้ามาเท่าไหร่พีคสุดด้วย response time ที่มันเริ่ม slow เท่าไหร่นะอันนั้นคือ capacity แล้วไอ้ตัวคาปาซิตี้เนี่ยอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยคนเข้ามาเยอะเราก็เพิ่มเครื่องถูกไหมฮะเราก็เพิ่มเครื่องพอคนน้อยลงเนี่ยเราก็เอาเครื่องลงไอ้การแพนคาปาซิตี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งอย่างเช่นฉันจะซื้อเครื่องมารอไว้เลยทั้งปีนะสำหรับพีคโหลดแล้วก็เผื่อบ๊อเฟอร์ไปอีกยี่สิเปอร์เซ็นตเผื่อว่ามันมีมีมากกว่านี้นั่นแปลว่าเราจะต้องรวยมากครับเราจะต้องรวยมากแล้วเรามีเวลามากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆที่ก็เลยใช้เป็นลักษณะของออโต้สเกลลิง ถ้ามีโหลดเยอะก็เพิ่มถ้าโหลดน้อยก็เอาลงมานะครับแปลว่า capacity planning เนี่ยจะต้องมีม,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 มีทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องมีความเข้าใจนะครับต้องรู้เรียนรู้ behavior นะครับแต่ว่า observability เนี่ยมันจะมาเสริมกับตัว capacity planning เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราแผนแล้วเนี่ยเราไปตั้ง r e a s o n หรือว่าตั้งตั้งโครงการเพื่อขอเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็น story เป็นเรื่องราวซึ่งตัวเครื่องมือที่เป็น observability เนี่ยมันสามารถที่จะให ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นให้รีพอร์ตที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นรีพอร์ตที่ที่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะนั่นคือเรื่องของอ่า c a ปซิตี้กลับมาเรื่องของ prediction เนี่ยครับถ้าจะ predict ได้ AI ต้องเก่งมากๆ AI เก่งมากๆเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามัน AI มัน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 ,มนเราเรียกว่าเป็น machine แมทชีน้ว AI มีสองแบบแบบนึงใช้เป็น p a t t e r n p a t t e r n based p a t t e r n based ก็คือถ้าหากว่า CPU ขึ้นมา สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับレスวอนไทม์จะเป็นเท่านี้แต่ว่าถ้า CPU ลงเนี่ยレスวอนไทม์จะลงนะครับบางทีมันไม่เกี่ยวกันนะครับบางทีมันไม่เกี่ยวกันบางทีหรือบางคนบอกว่าอ๋อปีที่คนถูกฉลามกัดมากสุดอ่าปีปีที่คนถูกฉลามกัด,กด,ะน,กกดนะครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันก้ามมันจะขึ้นลงอย่างนี้อ่าแล้วปีที่ขายไอติมได้มากสุดมันก็จะขยับขึ้นแล้วมันล้อบังเอิญไปล้อกับคนที่ถูกฉลามกัดแล้ว AI อาจจะสรุปม,มาว่า อ๋อถ้าหากว่าคนไอศ์ครีมขายได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนมีโอกาสที่จะถูกฉลามกัดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีมันมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้น AI ที่ฉลาดก็คือมันจะต้องเป็นเป็น AI ที่รู้ว่าไอตัวตัวเนี้ยสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะครับแล้ววิเคราะห์ออกมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ใช้ knowledge base แล้วนะครับเราจะไม่ได้ใช้ knowledge base <No S 2> knowledge base ก็คือเราเวลาที่เรา monitor เคสนี้เคยเกิดมาแล้วแล้วก็ไปใส่ถัง knowledge base ถ้ามันเกิดอีกเราก็ไปดึงจาก knowledge base ออกมาเพื่อมาป้องกัน แต่โลกปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันซับซ้อนมากนะฮะเราไม่สามารถที่จะเป็น knowledge base แล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องของ data lake data lake เขาเข้ามาเพื่อที่จะเอาข้อมูลของของเม t r i กทั้งหมดหรือหลอกทั้งหมดเนี่ยเข้ามาประมวลผลนะครับแล้วการประมวลผลมันไม่สามารถที่จะทําในเชิงของการทํา indexing ได้เพราะว่าการที่เรา index เข้ามาว่าไอไฟล์นี้ไอข้อมูลนี้เอามาลงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นเราทํา index ให้มันเนี่ย ไอ้นั่นมันโอเวอร์เฮดมันไม่พอมันไม่ทันเขาก็จะต้องเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเขาก็ใช้วิธีลักษณะใช้ใช้ G P U ในการประมวลผลแล้วก็ส่งเข้ามาที่ Data Lake เลยแล้วก็เอา Data Lake เนี่ยประมวลออกมาเป็นเป็นรีพอร์ตพอดีคุยเรื่องนี้แล้วสนุกพอดีคนคนถามมาแล้วสนุกก็ก็เป็นเทรนด์ที่ทำในปีนี้แล้วก็คิดว่านะครับตอนนี้ทำอีกปีหน้าเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจริงน่าจะเกิดขึ้นจริงน่าจะทำสามารถพิจิตได้ในระดับแบบ มองว่าเออเลอร์อาจจะประมาณประมาณเจ็ดปดเนเนี่ยผมว่ามันเชื่อถือได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันมันต้องการอะไรบ้างอาจจะต้องมาพิจรารณากันอีกทีหนึ่งครับ